中สวรรค์เป็นซิงเกิลที่3ตอนนี้เรามีแล้ว4ซิงเกิลของอัลบั้มที่7แสงสวรรค์เป็นเพลงอันดับ3ที่เราเลือกที่จะให้ทุกคนได้ฟังในอัลบั้มนี้มีที่มาที่น่าประทับใจว่าซึ่งหลายๆคนน่าจะรู้แล้วหลายๆคนก็ไม่รู้ถ้าไม่รู้ถามเพื่อนเอาครับเพราะถ้าพูดคงยาวมากแต่ผมรักเพลงนี้มากเพลงนี้มันเปิดโอกาสให้ผมได้ทบทวนหลายๆอย่างในชีวิตเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมรักมากเพลงหนึ่งในชีวิตเคยเป็นวัยรุ่นที่รวดเร็วรุนแรงตอนนี้เพลงนี้มันเปิดโอกาสให้ผมได้เบาลงได้หยุดคิดมากขึ้นได้ไตร่ตรองมากขึ้นแล้วมันเกิดอีกมิติในชีวิตในหัวใจที่ดีพร้อมที่จะเดินทางไปต่อได้เคยบอกใจเคยบอก
จะไม่ปล่อยให้โชว์วันนี้มันเป็นแบบนี้ฮะเป็นแบบที่ทุกคนยืนถือมือถือถ่ายรูปเป็นอย่างเดียว วันนี้เราเล่นแค่5เพลงฮะเพลงนี้เพลงที่3แล้วฮะอยากทำอะไรรีบทำครับผมมีเท่าไหร่เอาไม่หมดเลยไปYeah!
ันเป็นเพียงความผูกพันแม้จะไม่เป็นอย่างฝันยังคงมีรักให้เธอเหมือนเดิมแต่ฉันจะรักเธอด้วยความเข้าใจหากว่าเหลือเพียงความผูกพันแม้มันจะไม่ใช่ฉันเมื่อกี้ก่อนขึ้นเวทีนึกถึงบรรยากาศอะไรรู้ไหมฮะคือพวกเราบอดี้สแลมไม่ได้เล่นที่เขาเรียกว่าคอนเสิร์ตสมัยก่อนมันจะมีตอนออกอัลบั้มแรกมันจะมีคอนเสิร์ตที่ทุกวงดนตรีถ้าอยู่ในค่ายดังๆค่ายใหญ่ๆหรือค่ายเล็กๆก็ตามจะต้องไปขึ้นให้ได้คือโลกดนตรี7สีคอนเสิร์ตเมื่อกี้ก่อนขึ้นเวทีผมรู้สึกว่าวันนี้เรากำลังมาขึ้น7สีคอนเสิร์ตหรือลานโลกดนตรีอยู่เป็นบรรยากาศที่ไม่มีทางหาได้จากเวทีไหนๆเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นที่สุดเท่าที่เคยเล่นดนตรีมาขอบคุณทุกคนอีกครั้งขอบคุณมากครับ Yeah ครับผมขอบคุณฮะถ้าเป็นเสียงผู้หญิงจะดีกว่านี้เป็นเสียงผู้ชายด้วยแล้วเสียงใหญ่ด้วยโอเคมันเลยมีความรู้สึกไม่ดีใจแบบสุดๆอยู่ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากก็หลายๆคนตั้งใจมาเชียร์หลายๆคนมาเดินเที่ยวเฉยๆแล้วก็เจอวงบอดี้สแลมเล่นอยู่พอดียินดีต้อนรับเป็นพวกเดียวกันเพราะผมมักจะเรียกทุกคนที่อยู่ในเวทีบอดี้สแลมว่าบอดี้สแลมเช่นเดียวกันยินดีต้อนรับบอดี้สแลมทุกท่านวันนี้ด้วยครับเสียดายวันนี้เล่นแค่5เพลงเองอะซิ่งเพลงโอเคก็เดี๋ยวเราเขาถ่ายทอดเสร็จเลยเราแถมกันอีกโอเคโอเคสำหรับผู้ชมทางบ้านทางช่องเจ็ดสีทางลานโลกดนตรีที่อยู่ทางบ้านวันนี้เราได้ทำการแจกตู้ยาและอุปกรณ์เวชภัณฑ์เรียบร้อยแล้วเพลงต่อไปเป็นเพลงสุดท้ายก่อนที่จะตัดเข้าช่วงโฆษณาแต่ว่าคนในนี้จะได้เพลงต่อไปนี้เป็นเพลงที่4ของอัลบั้มที่7ที่มาของเพลงนี้มันเริ่มจากเรื่องจริงเรื่องหนึ่งของชีวิตก็คือเรื่องวัยเรื่องอายุเราก็เคยได้ยินได้ฟังมาว่าพอถึงวัยหนึ่งที่มันเริ่มเข้าสู่ที่เขาเรียกว่าวัยรุ่นตอนปลายนะยังไม่ถึงกลางฮะยังผมขอหยุดไว้ที่ปลายก่อน
คยได้ยินไหมว่ามันก็จะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ในหัวมันจะมีมวลแบบนั้นแบบนี้อยู่ในหัวฝรั่งเขาเรียกอะไรนะ midlife crisis หรือสักอย่างเราก็ได้ยินได้ฟังมาแต่เราไม่คิดหรอกว่าวันหนึ่งเราจะได้ไม่มากกว่านั้นผมคิดว่าผมรู้สึกว่าบางทีเราไม่เดินทางไปไหนในชีวิตเลยเราเหมือนวนเวียนซ้ำๆความท้าทายเดิมๆซ้ำๆรูปแบบเดิมๆซ้ำๆไม่มากก็น้อยมันทำให้เราบางวันเราไม่มีความสุขเหมือนวันแรกๆที่เราเริ่มต้นมีแรงบันดาลใจมันแน่นอนแน่หลายๆคนต้องเจอเพลงนี้แต่งเนื้อเพลงโดยพี่กบขจรเดชพรหมรักษาแห่ง Big Ass ขอเสียงดังพี่กบหน่อยครับผมบ่นเรื่องนี้ให้เขาฟังแล้วก็รับรู้ด้วยว่าพี่เขาก็มีปัญหาเหมือนผมเช่นเดียวกันเพลงนี้ชื่อว่าครึ่งๆกลางๆครับผมใจ